ไฮไฮสวัสดีแฟนๆนางแมวป่าชาแนลทุกคนครับเรายังอยู่ในช่วงกักตัวโควิดนะครับกักจนจะป่วยแล้วนะครับป่วยทางจิตเนี่ยนะครับและระหว่างเก็บตัวโควิดเนี่ยนะครับผมก็มีเวลาเล่นโซเชียลมากขึ้นผมก็เป็นเฟรนด์กับหลายๆคนในบ้านนางแมวป่าเราก็มีโอกาสเห็นครับทั้งแง่มุมดีและก็แง่มุมแย่ๆซึ่งมันเยอะกว่าเยอะเลยนะครับของการที่เขาด่าทอกันอย่างเช่นตัวอย่างเหล่านี้ครับคราวนี้ก็สงสัยครับว่าเขาทำไมโกรธเคืองอะไรกันขนาดนั้นโดยเฉพาะครับคุณอ๋องกับคุณกัสซ่านะครับเราจะมาคุยกันนะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังที่เขาด่าทอกันขนาดนี้มันเกิดจากอะไรแล้วมันมีความผิดทางกฎหมายหรือเปล่าไปติดตามครับสวัสดีครับคุณกัสครับคุณอ๋องครับพวกคุณจริงๆสนิทกันในระดับไหนครับก็ผิวๆอะครับก็ไม่ได้แบบสูงสิงอะไรด้วยเยอะเรากลัวว่าถ้าเราสนิทเกินไปเราก็กลัวน้องจะแบบปีนเกลียวเราอะไรเงี้ยซึ่งแบบดูจากตัวน้องอะถ้าปีนขึ้นมาตัวกูก็หักเด้อก็อย่างที่เขาบอกแหละครับรู้จักกันผิวๆเคยร่วมงานกันประมาณปีนิดๆพวกคุณไปด่ากันในเฟซเยอะแยะเนี่ยเวลาอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยคุณด่ากันแบบนี้จริงจังหรือเปล่าครับจริงๆก็เวลาด่าน้องอ๋องก็ถือเป็นแบบช่วงพักเบรกเนี่ยครับก็แบบนึกขึ้นได้ก็แบบวันนี้ไม่ได้ด่าอ๋องเลยก็แบบเดินขึ้นไปด่าก็จะแบบแค่เปิดประตูไปแล้วก็ตะโกนใส่ไปเลยอีอ้วนแล้วเราก็เดินออกมาแล้วเราก็ลงไปทำงานคือนางเนี่ยมีความพยายามมากเวลาแบบอยากจะด่าคนเนี่ยคือหอบสังขารแก่ของตัวเองแล้วแบกตัวขึ้นไปอ่ะขึ้นไปชั้น4แล้วก็ไปยืนด่าอ๋องแค่นั้นแหละแล้วก็ลงมาทำงานเอ้ยไม่ใช่สิไม่ลงมาทำงานลงมาเล่น Facebook แล้วก็มาด่าใน Facebook ต่อแล้วพี่ชาติอยากรู้ครับว่าเวลาด่ากันขนาดนี้ในออฟฟิศเนี่ยมีใครมาช่วยห้ามปรามช่วยเบรกช่วยบรรเทาบ้างไหมครับเราเป็นคนมีจุดยืนถ้าใครมาห้ามปรามหรือว่าเราก็จะด่าเขากลับด้วยแต่ส่วนใหญ่น้องอ๋องเขาเป็นที่รักของคนในออฟฟิศครับทุกครั้งที่น้องอ๋องโดนด่าเสียงส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเอาอีกด่าอีกเหมือนไม่ค่อยชอบคนอ้วนอ่ะไม่รู้ว่าทำไมตอนรับสมัครเราก็อ้วนแบบนี้แล้วนะทำไมว่าไม่กองแต่นี่รับขึ้นมาเพื่อแบบเหมือนหลอกให้มาแบบโดนบูลลี่อ่ะไม่จริงค่ะตอนมึงมาสัมภาษณ์งานมึงตัวเล็กกว่านี้ครึ่งนึงค่ะอีหยองก็ไม่เล็กไปกว่านี้เท่าไหร่หรอกพอเดี๋ยวเราไปเบิกตัวพยานที่รู้เรื่องรู้ราวนี้ดีกว่านะครับคุณไอซ์กับคุณมิวสวัสดีครับสวัสดีครับพวกคุณไม่เคยคิดจะแบบปรามคุณกัสซ่าหรือว่าโปรเทคคุณอ๋องอะไรงี้มั้งเลยเหรอครับก็คือจะปรามกัสซ่าก็บอกไม่ได้เพราะว่าก็มีบางช่วงบางตอนที่ผสมลงด่าด้วยจะโปรเทคอ๋องก็ไม่ได้เพราะส่วนหนึ่งน้องเป็นคนที่หน้าเหมือนไส้แล้วเป็นคนที่อ้อนส้นตีนสูงมากพูดส้นตีนได้ป่าวะแล้วจ้ะเหมือนว่าคุณกัสซ่าแล้วก็พวกคุณทั้งสองคนด้วยเนี่ยเป็นคนลุมด่าคุณออกมากกว่าถูกต้องไหมครับไม่ได้เรียกว่าด่าเรียกว่าแซวแล้วพูดถึงดีกว่าคือน้องเขาทำตัวแบบว่าน่าเอ็นดูเราอยากแบบคุยด้วยคือจากที่ผมฟังมาทั้งหมดเนี่ยคุณอ๋องเขาดูแบบตัวเล็กบอบบางถ้าเกิดต้องมีนางเอกสักคนเล่นบทเขาก็ต้องเป็นแบบคุณยุ้ยจิรนันท์อะไรแบบนี้เลยนางเอกสักคนไม่ได้ค่ะน่าจะประมาณ3คนแต่ว่าได้ร่างอยู่เนี่ยคุณผู้ชมดูนั้นเนี่ยหลักฐานเนี่ยทุกคนด่าๆๆกันเนี่ยครับคุณคิดว่ามันมีโทษตามกฎหมายไหมไม่คิดว่ามีแต่ขอให้มีได้ไหมขอให้มีได้ไหมแล้วทุกครั้งจะสัญญาว่าจะปริ้นใส่กระเป๋าสตางค์แล้วก็ทุกครั้งที่พี่กัดบูลลี่หรือหยองบูลลี่จะหยิบกระดาษใบนี้เอาให้มันแจกเป็นนามบัตรเลยนิวคิดว่ามีถ้าเกิดว่าคนที่แบบโดนด่าไม่พอใจแต่ถ้าเกิดว่าจิตใจมันยังรับไหวมันคือแต่ว่าบริบทมันคือการเล่นการเรายังไม่ได้ต้องฟ้องใครเสียหายอะไรเงี้ยไม่ได้มีโทษอะไรหรือเปล่าเรามาถึงพาร์ทในการให้ความรู้ประชาชนดีกว่านะครับรวมทั้งคุณทุกคนด้วยนะครับเรามารู้กันว่าเวลาเราด่ากันเนี่ยทางกฎหมายเขามันมีโทษไหมหรือว่ามันแบ่งประเภทออกเป็นยังไงคำด่าทางกฎหมายเนี่ยนะครับมันมีหลายประเภทด้วยกันครับผมออกตัวก่อนนะครับว่าในคลิปนี้ขออนุญาตพูดจาหยาบคายนิดนึงเพื่อให้อธิบายถึงคำเหล่านั้นได้ชัดเจนนะ okay. คุณจะได้เข้าใจอย่างตรงไปตรงมาคำบางคำเนี่ยครับมันด่าแล้วมันเจ็บจริงๆแต่ว่าตามความหมายแล้วเนี่ยมนุษย์เราคนเรามันไม่สามารถไปเป็นแบบนั้นไปเป็นสิ่งนั้นได้ตามข้อที่จริงยกตัวอย่างเช่นด่าว่านะครับไอ้ควายแบบนี้นะครับทางกฎหมายเขามองว่าคนน่ะไม่สามารถไปเป็นตัวเหี้ยได้ไม่สามารถไปเป็นสัตว์ได้ไม่สามารถไปเป็นควายได้การด่า มันก่อให้เกิดแค่ความเหยียดหยามนะครับลดทอนคุณค่าอับอายแล้วก็เจ็บแค้นไม่ถือเป็นกรณีของการหมิ่นประมาทครับเขาเรียกว่าเป็นการดูหมิ่นคราวนี้ถามหมิ่นมันมีประเภทอะไรบ้างมันมีประเภทดูหมิ่นซึ่งหน้าอย่างที่ผมถามคุณกัสซ่าคุณอ๋องไปบอกว่าอยู่ในออฟฟิศเนี่ยด่ากันบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดมีการด่ากันต่อหน้าอย่างเงี้ยเรียกว่าดูหมิ่นซึ่งหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการด่าทอกันด้วยคำหยาบคายแบบนี้ใน Facebook เนี่ยนะครับมันจะเรียกว่าเป็นการดูหมิ่นด้วยการโฆษณาถ้ากรณีมีความผิดทั้งหมดจริงๆโทษเนี่ยนะครับมันคือ
เขาเรียกว่าเป็นความผิดลหุโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาททั้งจำทั้งปรับอันนี้แบบแรกก่อนแบบกรณีดูหมิ่นคราวนี้มันมีคำด่าบางคำที่มันมีความหมายขึ้นมานะครับโดยการด่านั้นคุณเป็นการใส่ความผู้อื่นทำให้เขาอาจจะได้รับการเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังอันนี้เรียกว่าเป็นกรณีของการหมิ่นประมาทแล้วยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นบอกว่าไอ้ลูกเมียน้อยไอ้โกงบ้านโกงเมืองอย่างนี้นะครับไอ้แมงดาต่อผู้หญิงกินคำที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคนเหล่านั้นน่ะสามารถไปเป็นสิ่งนั้นได้แล้วก็อาจจะถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังเสียชื่อเสียงจากคำเหล่านี้ไม่ได้บอกนะครับว่าเขาต้องเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงต่อให้เขาเป็นจริงๆแล้วคุณไปด่าเขาว่าไอ้ลูกเมียน้อยแล้วเขาเป็นลูกเมียน้อยจริงๆคุณก็ผิดฐานหมิ่นประมาทดีๆความผิดประมาทก็เหมือนกันครับมันมีหมิ่นประมาทปกติกับถ้าคุณด่ากันใน Facebook มันเรียกว่าหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาความผิดมันก็จะรุนแรงขึ้นความผิดของหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือว่าทั้งจำคราวนี้ยกภาพอย่างเงี้ยอาจจะไม่เห็นชัดเจนผมยกกรณีอย่างนี้ครับผมไปดูละครเรื่องกงกรรมแม่ย้อยด่าลูกสะใภ้ก็คือเรนูนะครับเป็นคอมโบเซตเลยในคอมโบเดียวกันน่ะผิดหลายแบบมากแม่ย้อยด่าตอนแรกบอกว่าอีเฮงซวยอีตอนอีเวนตอนเวน3คำเนี้ยอ่ะทุกคนคิดว่ามันผิดอะไรครับทำให้เสียใจหมิ่นประมาทแต่มันไม่ได้เป็นการใส่ความถูกมั้ยครับอีเฮงซวยอีตอนอีเวนเป็นการทำให้อับอายทำให้รู้สึกเจ็บแขนอันนี้เป็นกรณีของการดูหมิ่นแต่ว่าแม่ย้อยก็ยังด่าต่อไปว่าอีกันอีดอกอีคนชั้นต่ำอีหน้าด้านหมิ่นชั้นต่ำชัดๆก่อนอีหน้าด้านซึ่งคำเหล่านี้เนี่ยนะครับคุณกาซ่าอาจจะรู้สึกมากหน่อยนะครับผมขอโทษด้วยคำเหล่านี้มันเป็นคำมีความหมายคำว่าอีกะหรี่ก็คือหมายถึงผู้หญิงที่หากินคำว่าดอกทองก็หมายถึงว่าผู้หญิงที่หยำชาประพฤติตัวไม่ดีมันมีความหมายตามภาษาไทยคนชั้นต่ำก็เป็นการดูถูกเชื้อชาติพันธุ์ของเขาหรือว่าหน้าด้านก็แล้วแต่คำพวกออกมามันถือว่าเป็นกรณีของการหมิ่นประมาทเพราะฉะนั้นเวลาคุณด่าทอกันคุณต้องดูด้วยนะครับว่าสิ่งที่คุณด่ามันเข้าเกณฑ์ความผิดอะไรหรือเปล่าแต่ข้อดีก็ยังมีตรงนี้นะครับว่ากฎหมายก็ดูที่เจตนาของคุณทุกคนด้วยว่าคุณเล่นเล่นกันในออฟฟิศคุณเล่นเล่นกันใน Facebook หรือเปล่าถ้าเกิดเจตนาเป็นเพียงการหยอกล้อเล่นกันระหว่างเพื่อนร่วมงานเพื่อนๆกันเนี่ยก็ไม่ถือว่าผิดไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดคุณมีเจตนาด่าทอให้เขาเสียหายอันนี้มีความผิดจริงๆแล้วนะครับวันนี้ทุกคนมีความรู้เรื่องคำด่าเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับก็จำเป็นความรู้เอาไว้แล้วก็ต้องระวังในครั้งหน้าที่จะไปด่าเพื่อนหรือว่าด่าคนอื่นบน Facebook นะครับระวังตัววันนี้หวังว่าทุกคนได้ความรู้ผมลาไปก่อนนะครับฝากรายการนางแมววุ่นวายกับทนายชาติพรแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นางแมวป่า Channel อย่างนั้นวันนี้ลาไปแล้วนะครับทั้งโจทย์จำเลยแล้วก็พยานทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายนะครับพี่กัสซ่าอีแก่บ๊ายบายอ้าวยังไม่จบเหรอไม่ได้ฟังข้อความที่พี่ชาติเขาบอกเลยมึงอ่ะหมดโควิดแล้วอย่าเป็นเบาหวานตายก่อนอีอ้วนแก่บ๊ายบายจ้าเออนะแรงจังโดนกูฟ้องแน่